็นอาหารเสริมแต่ก็ไม่เชิงว่าเป็นอาหารเสริมเพราะจริงๆแล้วอะเราสามารถกินสิ่งนี้แทนอาหารเย็นได้เลยเรียกว่าเป็นไฟเบอร์ดินเนอร์นั่นเองนะคะคุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่กินข้าวตอนเย็นแล้วท้องป่องเวอร์ตื่นเช้าวันถัดไปแล้วอุ๊ยนึกว่าคนอ้วนที่ไหนหรือคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่อึสไม่ออกเลยรู้สึกว่าท้องผูกยังไงก็ไม่รู้3วัน7วันแล้วท้องก็ยังไม่รับการขับถ่ายท้องก็ป่องเหมือนคนท้องมาแล้ว3เดือนถ้าคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้นี่คือคำตอบของคุณเลยค่ะเพราะว่าพรีแอคต้าเนี่ยกินแล้วอุ๊หูขับถ่ายง่ายเวอร์คือพูดเลยนะคะว่ากินอันนี้ปุ๊บอะตอนกลางคืนพอเช้ารุ่งขึ้นตื่นมารู้เรื่องแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นสายแข็งมาจากไหนรับรองว่าได้พบกับจุดจบสายแข็งแน่นอนค่ะเพราะเขาบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไปอะ8-12ชั่วโมงอะคุณจะต้องเข้าห้องน้ำอย่างแน่นอนมีการขับถ่ายอย่างแน่นอนนะคะซึ่งดิฉันนั้นได้รับการลองมากับตัวแล้วนะคะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันก็จริงอะคืออันนี้ขอบอกเลยกันว่าถ้าเกิดว่าใครจะกินเพียกต้านะเช้าวันรุ่งขึ้นอะถ้าเกิดว่ามีนัดประชุมด่วนสัมภาษณ์งานสอบอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งไปกินกินในวันที่แบบเช้าวันรุ่งขึ้นเราพอจะมีเวลาไปเข้าห้องน้ำเพราะมันจะรู้เรื่องจริงค่ะคุณคือมันจะไม่ได้ปวดท้องเหมือนท้องเสียนะแต่มันจะรู้สึกได้ว่าแบบเฮ้ยมันมาละอย่างเงี้ยค่ะคุณเราก็มีความเขินๆหน่อยๆแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบปกติทุกคนจะต้องมีการแบบขับถ่ายกันบ้างอ่ะเนาะเข้าเรื่องการรีวิวนะคะเมื่อกี้ก็เป็นการบอกคร่าวๆแบบว่าเอ้ยเพียกต้ากินแล้วมันแบบอุ๊สง่ายสบายตูสนะคะแต่ว่าหลักการของมันจริงๆแล้วว่านางคือบอกว่าเด้งเป็นไฟเบอร์ดินเนอร์ก็คือว่าเราสามารถกินนี้เนี่ยทดแทนมื้อเย็นได้เลยเขาบอกว่าสำหรับใครที่แบบอยากจะดีท็อกซ์อะคือแบบคุณไม่ต้องไปกินอาหารเยอะเราก็กินอาหารที่แบบน้อยๆบ้างก็ได้มันก็แบบร่างกายเราอ่ะมันสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยแค่นี้ก็พอแล้วนะคะด้วยส่วนผสมหลักๆของเขาข้างในนะคะเขาก็จะเขียนไว้เลยว่ามี 41% พรีไบโอติกคืออะไรถ้าจะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆคือจะเป็นสิ่งที่ทำให้จุลินทรีย์ดีอ่ะมีมากขึ้นแล้วก็จุลินทรีย์ที่ไม่ดีอ่ะลดหมดไปก็คือจะเป็นการทำให้ลำไส้ของเราอ่ะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนี่คืออธิบายแบบง่ายๆนะจริงๆมันยากกว่านี้เยอะเลยค่ะแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามันทำให้ลำไส้ของเราอ่ะมีจุลินทรีย์ที่แบบดีแล้วก็พอเหมาะว่างั้นเถอะแล้วก็ยังมีคอลลาเจน 24% ซึ่ง come from Japan ค่ะคุณนอกจากจะช่วยขับถ่ายแล้วเนี่ยนางก็ยังเพิ่มคอลลาเจนเพิ่มความผิวใสไปด้วยอีกนะคะซึ่งพูดถึงประเด็นแล้วอ่ะจะขอบอกนะคะว่าการที่เราไม่ขับถ่ายนานๆหรือแบบไม่ได้เข้าน้ำเลยตลอดระยะเวลา1อาทิตย์2เห็นเนี่ยมันทำให้ผิวของเราอ่ะไม่ใสนะคะเพราะว่าจริงๆผิวใสได้อย่างมันก็ต้องเกิดจากการขับถ่ายที่ดีด้วยเนาะคือที่ป้าบอกว่าถ้าเราไม่ขับถ่ายให้ของเสียมันออกไปจากร่างกายอ่ะมันก็จะมีการดูดซึมทุกอย่างเข้ามาสู่ร่างกายเราเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่ไม่ขับถ่ายดีใครที่มีการท้องผูกอ่ะก็คุณต้องแก้ปัญหานะคะกับเรื่องการรีวิวกันต่อค่ะนอกจากนั้นเขายังมีส่วนผสมหลักเป็นบรอกโคลีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะบรอกโคลีที่ดีหูของไอ้นะคะเป็นส่วนผสมหลักที่อยู่ในพรีแอคต้านี้เลยค่ะบรอกโคลีนี่มันอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายแล้วก็เป็นแบบพืชสีเขียวแบบสีเขียวนึกออกปะแค่ความสีเขียวของมันอ่ะก็รู้สึกได้แล้วมันต้องมีแบบแร่ธาตุสารอาหารต่างๆมากมายที่ดีแน่นอนซึ่งมันก็จะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเลยนะคะเหมือนว่าเรากินผักเข้าไปนั่นเองแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นค่ะเพราะเขายังมีส่วนผสมอื่นๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกีวีมะขามมะละกอชาเขียวโคโลฟิลนู่นนี่นั่นอยู่ตรงนี้นะคะคือไอจะไม่ขอเจาะลึกแล้วกันแต่เป็นว่ากินทั้งหมดนี้เข้าไปอ่ะมันจะช่วยร่างกายเราให้มันดีขึ้นมีการดูแลลำไส้มีการช่วยการขับถ่ายมีการทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะเออแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยไม่ใช่ยาถ่ายนะคะและไอไม่สนับสนุนทุกคนกินยาถ่ายด้วยเพราะว่าการกินยาถ่ายเหมือนเป็นการบังคับให้ลำไส้เรามันบีบตัวบีบตัวนะคะถ้าเกิดว่ามันบีบบ่อยๆอย่างเงี้ยปุ๊บลำไส้ของเราอ่ะมันจะบีบตัวเองไม่เป็นมันจะต้องรอยามาช่วยเราบีบเท่านั้นซึ่งสิ่งนี้อ่ะไม่ใช่ยาถ่ายคือมันจะไม่ได้ทำให้รู้สึกแบบโอ๊ยปวดท้องปิดแบบไม่ไหวแล้วนะคะแต่ว่ามันทำให้เราอ่ะมีการขับถ่ายดีขึ้นเหมือนเป็นการดีท็อกซ์ออกไปเนาะไม่มีส่วนผสมของยาถ่ายนะคะทุกคนสามารถกินได้ปลอดภัยจากยาถ่ายค่ะสำหรับวิธีการกินนะคะข้างในเนี่ยเขาก็จะมีทั้งหมด6ซองซึ่งเราก็จะกินวันละซองเท่านั้นนะคะกินเป็นแทนมื้อเย็นไปเลยเราก็แค่ฉีดมันง่ายๆแล้วก็เทใส่แก้วแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็คนๆๆๆให้เข้ากันค่ะพูดเลยว่าทุกคนต้องรู้สึกกลัวสีของมันเหมือนไอใช่ไหมคะตอนแรกอะไอกลัวมากแบบเฮ้ยกินแล้วแบบเคี้ยวแน่นอนรู้สึกแบบสีเหมือนน้ำใบโบกเวอร์ซึ่งนี่กินน้ำใบโบกมากซึ่งเห็นสีอะรู้สึกเลยแบบรสชาติไม่ต้องไม่โอเคแน่แน่แต่พอได้ลองกินเท่านั้นแหละค่ะกินโชว์นางรสชาติดีมากสีดูแบบโคตรจะไม่อร่อยใช่ปะแต่รสชาติจริงๆอะอร่อยมากคือนางเป็นรสกีวีเว้ยคือเป็นรสที่แบบเฮ้ยไม่บอกไม่รู้เลยอะว่ามีอาหารเสริมอยู่ข้างในคือรู้สึกเหมือนกินน้ำหวานอยู่อะคืออร่อยมากแต่สีไม่โอเคนะคือสีมันน่ากลัวมากแต่ว่าจริงๆมันอร่อยมากเลยจริงนั่นแหละคือนางอร่อยเวอร์แต่เนี้ยก็ไม่อยากให้กินไปจนหมดเท่าไหร่เพราะว่ากลัวใจตัวเองว่าจะเกิดอะไรขึ้นในวันพรุ่งนี้เช้าเนาะนี่แหละเอามารีวิวกันนะคะเพราะรู้สึกว่าน่าจะมีหลายคนที่ประสบปัญหาแบบว่าเอ้ยแบบขับถ่ายไม่ง่ายไม่คล่องเนาะแล้วก็แบบรู้จะทำยังไงดีอะไรอย่างงี้หรือบางคนที่แบบอยากดีท็อกซ์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรกินอะไรเงี้ยไอ้ว่าเนี้ยเป็นทางออกของโลกนี้ที่ดูดีมากนะคะแล้วก็สีอะฉันไม่รู้จะมีความที่เป็นคนแบบว่ารักธรรมชาติดูแบบกินอะไรที่แบบเป็นธรรมชาติได้ซึ่งจริงแล้วอะรสชาติอร่อยมากเว้ยทุกคนก็เป็นสิ่งที่แบบแนะนำจริงๆใครที่ประสบปัญหาเหล่านี้อยู่นะคะก็
พรีเอ็กต้าตอบโจทย์คุณแน่นอนค่ะโอโลอีฟขอบอกนะคะถ้าเกิดว่ากินพรีเอ็กต้าเนี่ยเขาแนะนำว่าให้กินน้ำตามเยอะๆเช่นตื่นเช้ามาก็กินไปเลย1แก้วนี้แล้วก็แบบว่ากองมาทั้งวันเนี่ยก็กินให้ครบ2ลิตรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะการกินพรีเอ็กต้านะคะไม่ว่าเราใช้ชีวิตแบบไหนเราก็ควรจะกินน้ำไปเยอะเหมือนกันซึ่งนั่นแหละค่ะการกินน้ำเยอะมันทำให้ร่างกายของเรามีแบบโฟลว์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะอีกหนึ่งคำถามหนูต้องถามแน่ถามว่ากินบ่อยได้ไหมคะกินบ่อยได้เพราะอย่างที่บอกไปค่ะว่ามันไม่ใช่ยาถ่ายสามารถกินบ่อยได้ค่ะอ่ะสวัสดีก็มารีวิวทุกเมนูนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีการขับถ่ายง่ายขับถ่ายคล่องโดยทั่วหน้านะคะวันนี้ไอ้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย